ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันนะครับแน่นอนเลยนะครับวันนี้เท็ดดี้เนี่ยมีเมนูเครื่องดื่มเย็นๆนะครับที่ไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าเป็นขนมหวานหรือเครื่องดื่มดีอย่างฟรุตเค้กสมูทตี้มาฝากกันครับเมนูของเรานะครับฟรุตเค้กสมูทตี้ครับแน่นอนเลยพระเอกของเราก็จะต้องเป็นฟรุตเค้กอันนี้แหละครับแหมน่ากินแบบนี้ต้องฟรุตตามิน่าฟรุตเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับมีทั้งรสต้นตำรับแล้วก็รสหวานธรรมชาติเลยอยากได้แบบไหนเลือกได้เลยนะครับอ่ะเราจะใส่ตัวฟรุตเค้กของเราเนี่ยที่หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้ลงในโถปั่นนะครับตามด้วยวิปปิ้งครีมนะครับหลังจากใส่ฟรุตเค้กแล้วก็วิปปิ้งครีมลงไปแล้วนะครับเราก็จะใส่นมสดลงไปเอาละครับจากนั้นตามด้วยนมข้นหวานครับอันนี้เนี่ยก็จะเพิ่มความหอมความมันให้นะครับใส่นมข้นหวานลงไปแล้วนะครับเราอยากได้ความหอมที่เป็นเอกลักษณ์อีกนิดนึงนะครับเราก็จะต้องใส่อันนี้ครับน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลานะครับและสุดท้ายครับขาดไม่ได้เลยนะฮะผงอบเชยครับหรือว่าซินนามอนป่นนะครับหลังจากใส่อบเชยป่นลงไปนะครับเราก็จะใส่น้ำแข็งลงไปครับค่อยใส่ลงไปเลยใส่น้ำแข็งลงไปนะครับตามที่เรากะไว้นะครับจากนั้นปิดฝาโถปั่นให้สนิทครับแล้วก็นำขึ้นเครื่องปั่นเลยโอเคแล้วปั่นจนได้เนื้อเนียนแบบนี้เลยนะครับจากนั้นก็ยกลงเลยครับเนื้อของเรานะครับหลังจากปั่นเสร็จเนียนน่ากินแบบนี้เลยครับดูครับจากนั้นนะครับก็ตักใส่แก้วเสิร์ฟได้เลยครับแบบนี้เลยนะครับน่ากินมากๆเลยจริงๆเท่านี้ก็อร่อยแล้วนะครับแต่เราต้องการเพิ่มความหอมความมันแล้วก็ความสวยงามแล้วก็จะบีบวิปปิ้งครีมด้านบนเพิ่มเข้าไปนะครับโอเคครับนี่แหละจากนั้นนะครับก่อนเสิร์ฟนะครับเราก็จะดัฟด้วยตัวอบเชยป่นแบบนี้แหละครับจากนั้นนะครับเราจะมีอบเชยกันกานแบบนี้ปักลงไปเลยนะครับแล้วก็ตัวฟรุตเค้กของเรานะครับหั่นเป็นชิ้นเต๋าๆแบบนี้เลยชิ้นใหญ่ๆวางข้างๆกันแบบนี้แหละครับจากนั้นนะครับฟักทองแกะสลักแบบนี้แหละครับจะได้เข้ากับธีมนะฮะช่วงฮาโลวีนแบบนี้เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเราในวันนี้ครับฟรุตเค้กสมูทตี้ครับและในช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูขนมหวานอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยครับจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเทคนิคในการทำชิฟฟ่อนมาฝากค่ะชิฟฟ่อนเป็นเค้กที่รวมเอาลักษณะฟูเบาของสปันเค้กและความนุ่มหอมมันจากเค้กเนยเข้าไว้ด้วยกันจึงเป็นเค้กเนื้อละเอียดและนุ่มกำลังพอดีเป็นเนื้อเค้กที่เบาที่สุดมีความยืดหยุ่นตัวคล้ายฟองน้ำขั้นตอนการทำชิฟฟ่อนเค้กนั้นจะแตกต่างจากเค้กชนิดอื่นๆคือจะแยกไข่แดงกับไข่ขาวเพื่อทำเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนและเทคนิคในการทำเค้กชิฟฟ่อนการทำเนื้อชิฟฟ่อนเริ่มด้วยขั้นตอนการร่อนแป้งแป้งที่ใช้ควรเป็นแป้งที่มีกลูเตนต่ำเพราะจะทำให้ได้เนื้อชิฟฟ่อนที่นุ่มฟูและเบาอย่างเช่นแป้งเค้กดราริบบิ้นจากนั้นร่อนรวมกับส่วนผสมต่างๆเช่นผงฟูวานิลาชนิดผงเทน้ำตาลทรายส่วนที่1และเกลือป่นลงในส่วนผสมแป้งที่ร่อนไว้เคล้าส่วนผสมเข้าด้วยกันการทำเช่นนี้จะช่วยเพิ่มน้ำหนักให้กับของแห้งเมื่อนำไปคนกับส่วนผสมของเหลวก็จะเข้ากันได้ง่ายไม่เป็นเม็ดส่วนผสมของเหลวได้แก่ไข่แดงน้ำมันพืชนมข้นจืดและน้ำใบเตยคนให้เข้ากัน
เติมส่วนผสมของแห้งจากนั้นคนทั้งหมดจนเข้ากันดีแต่ไม่ควรคนนานเกินไปเพราะจะทำให้แป้งเหนียวและเนื้อเค้กแน่นได้ตีไข่ขาวและครีมออฟทาทาด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ15วินาทีจากนั้นเติมน้ำตาลส่วนที่2ตีต่อจนส่วนผสมตั้งยอดแข็งเล็กน้อยแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมของไข่ขาวลงในส่วนผสมไข่แดงคนตะล่อมเบาๆด้วยตะกร้อมือให้เข้ากันดีไม่ควรคนมากเกินไปจะทำให้ส่วนผสมยุบตัวหรือเหลวได้ซึ่งจะทำให้เค้กที่อบสุกมีปริมาตรเล็กและเนื้อแน่นเทส่วนผสมเค้กลงในพิมพ์ขั้นตอนนี้ต้องทำอย่างรวดเร็วเพราะเนื้อชิฟฟ่อนมีฟองอากาศมากถ้าพักไว้นานฟองอากาศจะแตกตัวและทำให้เนื้อเค้กเหลวได้ก่อนเข้าอบถ้าส่วนผสมที่อยู่ในพิมพ์มีฟองอากาศเกิดขึ้นให้เคาะพิมพ์1ครั้งเพื่อให้ฟองอากาศแตกและนำเข้าอบทันทีอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกการเช็คความสุกเนื้อชิฟฟ่อนทำได้โดยใช้มือแตะที่หน้าเค้กเบาๆถ้าเนื้อเค้กมีสปริงไม่เป็นรอยนิ้วที่กดแสดงว่าเนื้อเค้กสุกได้ที่รู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะเราก็จะได้เนื้อเค้กชิฟฟ่อนที่นุ่มฟูเบาน่ารับประทานมากๆเลยเลยค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM วันนี้เรามีเมนูเอาใจสายหวานที่ดีต่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูกาละแมสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ150แคลอรี่ต่อกาละแมทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่375แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 60%เรามาเริ่มทำกะละแมกันเลยค่ะใส่แป้งข้าวเหนียวลงในภาชนะตามด้วยแป้งเท้าใหญ่ม่อมเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงโกโก้และมิตรผลไลท์ชูการ์คนผสมให้เข้ากันใส่กะทิสำเร็จรูปคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วนำไปกรองผ่านกระชอนเตรียมไว้ค่ะเทส่วนผสมที่ได้ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟกวนตลอดเวลาจนส่วนผสมจับตัวกันเป็นก้อนตักส่วนผสมกาละแมลงในถาดที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบโรยงาขาวคั่วพักไว้ให้เย็นตักกาละแมลงบนแผ่นพลาสติกห่อเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว